พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชะนีนักกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งป่าเขาใหญ่ชะนีเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีสายวิวัฒนาการใกล้ชิดกับมนุษย์ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีชะนีในโลกทั้งหมด19ชนิดพันธุ์พบในประเทศไทย4ชนิดครับชะนียังมีบทบาทสำคัญในธรรมชาติเพราะเป็นนักกระจายเมล็ดพันธุ์พืชในป่าช่วยเพิ่มพันธุ์ไม้และความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นป่าเพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนค่ะนักวิจัยสวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตและพฤติกรรมของชะนีมือขาวในบริเวณแปลงวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพถาวรม.สิงโตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยเน้นศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์เชิงสังคมของชะนีพบว่าพฤติกรรมการกินอาหารของชะนีจะกลืนผลไม้ไปพร้อมกันทั้งเมล็ดตั้งแต่เมล็ดขนาดเล็กจนถึงเมล็ดปานกลางโดยเฉพาะเงาะป่าที่ชะนีชื่นชอบมากเมื่อชะนีเดินทางไปตามจุดต่างๆในอาณาเขตจะพาเมล็ดพืชเหล่านั้นไปด้วยพร้อมทั้งขับถ่ายมูลออกมากระจัดกระจายไปทั่วทั้งแปลงจึงทำให้เมล็ดพันธุ์พืชเหล่านี้กระจายไปตามที่ต่างๆอย่างทั่วถึงชะนีจึงเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์พืชให้กับป่าและสร้างสมดุลของป่าไว้ได้ดีโดยไบโอเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000